กระแสแรงจริงๆเทรนด์โอนสัญชาติมาแรงสุดๆย่านอาเซียนล่าสุดจับตัวนอกลงเล่นทีมชาติฟีฟ่าเดย์แบบเต็มที่ในขณะที่ทีมชาติไทยมาเต็มเหมือนกัน5ลูกครึ่งทีเด็ดช้างศึกคนนี้มีใครบ้างนิโคลัสมิเกลสันโจนาธานวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ดอนเลาะและแพทริกกูสตาฟสันโอ้โหบอกได้เลยเดือดส่วนฟุตบอลโลกของอินโดนีเซียก็ลุยแหลกเอาลูกครึ่งมาเต็มเล่นชุดใหญ่กาโชเซเรอาอิตาลีเอเรเดวิซีลีกเนเธอร์แลนด์รวมไปถึงเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาโอ้โหขนมาแบบนี้กะสร้างเซอร์ไพรส์แน่ๆทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารของฟุตบอลบ้านเรานะครับแล้วก็การแข่งขันในย่านอาเซียนด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นช่วงที่เข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะอุ่นเครื่องเฟรนด์ลี่แมตช์หรือว่าจะเป็นเกมจริงๆนะฮะก็มากันครบนะฮะในย่านอาเซียนของเราแต่มาดูทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่านะครับก็ล่าสุดลงสนามฝึกซ้อมซึ่งวันนี้นะครับทางนิชิกายะเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกับมาซาทาระอิชิอิด้วยนะครับก่อนที่การฝึกซ้อมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าดูสีหน้าสีตาเนี่ยก็ยังเพลียๆอยู่นะครับเดินทางมาถึงเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับกับทีมชาติไทยอยู่23ครับในช่วงเย็นนะฮะก็บอกว่าสีหน้าสีตาของทุกคนเนี่ยก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับในทุกๆวันนะครับและก็พร้อมที่จะฝึกซ้อมนะครับทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะฮะรวมไปถึงเดี๋ยววันที่5นี้ก็จะออกเดินทางด้วยนะครับหลังจากฝึกซ้อมในช่วงเช้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับและก็จะไปถึงนะครับที่เวียดนามในช่วงสักประมาณ2ทุ่มอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับในการเดินทางแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ฟิตร่างกายซึ่งอิชิอิก็ได้เน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าอยากที่จะให้เน้นเรื่องของสไตล์การเล่นระบบวิธีการนะครับเอาละครับตรงนี้เนี่ยเราก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูก่อนแข่งนะแต่ว่าตอนนี้เลยเนี่ยอยากจะให้มาตาม5ลูกครึ่งของทีมชาติไทยกันหน่อยว่ามีใครบ้างเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างฟอร์มเนี่ยถือว่าใช้ได้กันหมดเลยนะและในครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยมี5รายนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเรามาเริ่มกันที่คนแรกพี่ใหญ่สุดละครับเป็นคนที่คอยประสานนะครับระหว่างนักเตะลูกครึ่งเนี่ยนะครับบางคนอาจจะยังเขินๆใหม่ๆอยู่ใช่ไหมก็มาประสานกับเอเลียสดอเลาะเลยนะฮะแล้วก็จะสื่อสารให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ล้วนแล้วแต่น่าจะเคยเจอกันหมดแล้วนะครับเอเลียสดอเลาะครับคนแรกครับปีนี้ลงสนามให้กับบาหลียูไนเต็ดเนี่ยไป3เกมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล่นในปีก่อนเนี่ยโอ้โหเล่นเยอะมากนะครับเล่นไปถึง42เกมนะฮะในฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะในลีกเล่นไป30นัดน่ะนะครับถ้าดูในฟุตบอลโลกของเราเอลิสดอลล็อกก็เป็นตัวหลักเหมือนกันนะถ้าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยเล่น2นัดนะครับลงตัวจริงแล้วยืน90นาทีเป็น2เกมที่เอลิสดอลล็อกเล่นแล้วชนะทั้ง2เกมนั่นคือการเจอสิงคโปร์ส่วนในนัดฟุตบอลฟีฟ่าเดย์หรือว่าอุ่นเครื่องต่างๆเนี่ยเอลิสดอลล็อกก็ลงประมาณสัก5เกมได้นะฮะก็ผลงานพอใช้ได้นะครับขณะที่หน้าใหม่อย่างโจนาธานเข็มดีเดบิวต์นะฮะหน้าที่จะมาจับคู่กับเอเลียสดอเลาะเนี่ยแหละครับดอเลาะก็31ปีนะขณะที่โจนาธาน22ปีเท่านั้นนะครับเกือบ10ปีนะฮะ31กับ22ดอเลาะเนี่ย196นะครับสูงนะขณะที่โจนาธานเนี่ยสูง190โอ้โหถ้ายืนคู่กันนี่ถือว่าสูงมากเลยนะฮะทั้งคู่เลยกองหลังไทยนี่น่าจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็โจนาธานเข็มดีเดบิวต์นะฮะลงสนามในซีซั่นนี้เป็นตัวจริง 100% ลง5เกมไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเล่น 100% เลยทุกมินิททุกนาทีนั่นเองนะครับโจนาธานเข็มดีขณะที่ทางด้านของนิโคลัสมิเคลสันนะครับก็เดินทางมาด้วยความมั่นอกมั่นใจแหละครับ8เกมในลีกของโอเดนเซ่เนี่ยนะครับลงมาแล้วเนี่ย8เกมชนะรวด8นัดนะครับจัดไป2แอสซิสต์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครบทุกนัดนะครับแต่มีถูกเปลี่ยนตัวออกบ้างเล็กน้อยนะฮะยอดเยี่ยมมากๆเลยดูแล้วเนี่ยกลับขึ้นไปสู่ลีก1แน่นอนนะครับในปีหน้านิโคลัสมิเคลสันเนี่ยไม่น่าเชื่อเล่นทีมชาติไทยมาเยอะแล้วนะแป๊บเดียว12นัดแล้วนะครับยิงไป1ประตูลูกที่พี่อุ้มเปิดมาแล้วก็เจ้าตัววิ่งขึ้นมาพุ่งหม่งนะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเดียวกันครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในชุดใหญ่นะครับเจ้าตัวก็ยอมรับว่าดีใจมากนะครับนี่ก็ลูกครึ่งสวีเดนนะ
ลูกครึ่งสวีเดนเมื่อกี้ลืมบอกนะครับทางนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยลูกครึ่งนอร์เวย์โจนาธานเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กแล้วก็ทางด้านของเอเลียสดอลล์เนี่ยสวีเดนนะครับสังเกตได้มาจากแถบสแกนดิเนเวียนเยอะนะคนไทยไปอยู่นั่นเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะยังมีอีกเยอะนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับอยู่แถวๆนั้นเนี่ยน่าจะมาอีกเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะในส่วนของไวเดอร์เชอร์เนี่ยปีนี้ก็ลงสนามมา5นัดตัวจริงหมดเลยนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกบ้างเล็กน้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักของอุทัยสูง182เซนติเมตรนะครับก็เดี๋ยวรอดูผลงานชุดใหญ่จริงๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยมีศักยภาพจะเจ็บไปนานไงนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับพาติกูสตาร์สันนะครับลูกครึ่งไทยสวีเดนเห็นไหมเป็นแถบสแกนดิเนเวียนหมดเลยลงสนามให้ครับนาราเนี่ยไป18นัดยิง2แอสซิสต์2นะครับแต่มินิทการเล่นเนี่ยถ้าเทียบ90นาทีเนี่ยเกมนึงเขาตีมา 20% ไม่ถึง20นาทีเลยนะลงเล่น10กว่านาทีต่อเกมเท่านั้นนะครับแล้วออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแค่ 19% ก็ประมาณสักโอ้โหไม่เยอะต้องบอกว่า 4-5 เกมอ่ะไม่เกินนี้แน่นอนนะครับก็ต้องแข่งขันกันต่อไปแต่คราวนี้ได้รับโอกาสกลับมารับใช้ทีมชาติต้องรอดูนะครับว่าจะดีขนาดไหนอันนี้คือทีมชาติไทยของเรานะ5ลูกครึ่งจัดเต็มเลยขณะที่อินโดนีเซียเอามาให้ดูกันหน่อยล่าสุดผมอยากเช็คไงว่าฟุตบอลโลกอ่ะเขาประกาศจะโค่นซาอุนะครับโค่นซาอุแล้วก็โค่นออสเตรเลียอ้าวได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันแต่ตัวของเขาโหดมากนะทุกคนเขาเอาผู้รักษาประตูมาจาก MLS นะครับ Major Soccer Major League Soccer นะครับของสหรัฐอเมริกาประตูครับ Matthew Spear นะครับลงสนามเนี่ยให้กับสโมสรไป27นัดนะครับก็คลีนชีทได้5เกมแล้วก็โดนยิงไป45ประตูนั่นเองนะครับลง 100% เลยนะอันนี้ลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์อินโดนะโอ้โหไปหามาได้นะขณะที่อีกคนหนึ่งจัสตินฮุบเนอร์นะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วตอนแรกเนี่ยน่าจะไปอยู่เซเรโซนะในญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับไปเล่นวูฟนะครับใน Under 21 U21 เนี่ยนะเจ้าตัวยังอายุแค่20เล่นชุดใหญ่ทุกชุดแล้วอ่ะนะครับคนนี้ผลงานดีนะเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลชอบมากสูง187เซนติเมตรเทรนตอนนี้นี่มาแบบนี้แล้วนะครับถือว่าทีมอินโดเนี่ยโหดมากนะถ้าดูตัวเมื่อกี้เล่นอยู่ดัลลัสอันนี้เล่นอยู่บูฟนะครับคือแต่ละคนเนี่ยโหดๆทั้งนั้นแล้วแกเล่นชุดใหญ่ไปแล้ว9เกมอ่ะนะอายุแค่20เองอีกคนหนึ่งชุดใหญ่ทีมของเนเธอร์แลนด์นะครับในลีก1เลยไนช์เมเกนโคตรโหดอีกแล้วแต่คนนี้เล่นในตำแหน่งแบ็คนะครับก็อยู่ในแนวหลังคาวินเวอร์ดองนะครับนักฟุตบอลชาวดัตช์เขาติดทีมชาติเนี่ยเนเธอร์แลนด์ทุกชุดนะU15 16 17 18 19 20 21นะฮะแล้วไม่ได้ติด1เกม2เกม10กว่าเกมเป็น20เกมอะไรอย่างเงี้ยติดมาหมดแล้วลงตัวจริงให้นาชเมเกน4เกมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดานะครับรวมไปถึงนาธานเตียนโจนะฮะก็ลงสนามให้กับสวอนซีก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเล่นทีมที่ดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เล่นในยุโรปมีโอกาสลงสนามลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์เช่นเคยนะครับแล้วก็ยังมีไอวันเจนเนอร์อันนี้ก็อายุน้อยนะครับ20สูง188คือตัวดีๆทั้งนั้นนะครับตอนนี้อินโดกลายเป็นแบบทีมหน้าที่จะแข็งแกร่งแบบอย่างประเมินศักยภาพนี่แทบจะไม่ถูกเลยนะเพราะว่าตัวผู้เล่นแต่ละตัวนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับและก็ยังมีนักเตะจากเกาโชเซเรียครับ JIDS นะฮะสูง190ตัวจริงนะฮะโอ้ยลงสนาม2นัดแล้วนะครับในเกาโชเซเรียนะฮะอายุแค่24เองโหโหจะจัดเล่นเซ็นเตอร์แบ็คนะอ้าวก็รอดูแล้วกันนะครับว่ากระแสแบบนี้มันจะมานานหรือเปล่านี่ยังไม่รวมนะครับของสิงคโปร์นะฮะโอนสัญชาตินะเคียวกะนากามูระนะครับแล้วก็แพรรี่อึงนะฮะก็โอนสัญชาติมาเล่นให้กับสิงคโปร์ถ้ายังจำกันได้นี่สิงคโปร์เนี่ยเป็นยอดทีมที่โอนสัญชาติเยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทรนด์แบบนี้กำลังมาไปตามหาลูกครึ่งเยอะๆนะฮะแล้วก็คนที่มีเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์กับชาตินั้นๆมาโอนสัญชาติแล้วมาเล่นให้กับทีมชาติและยกระดับแบบนี้น่าจะมองว่าพัฒนาได้เร็วนะครับแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นคำตอบของการไปบอลโลกของทีมในอาเซียนหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นั่นเองนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตะ
แตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ